สวัสดีค่ะคงต้องเก็บแล้วแหละเนี่ยนางลมแบบเนี้ยอร่อยเคยเจอครั้งหนึ่งแต่ว่าดอกจะเล็กกว่านี้ค่ะอร่อยเหมือนกับเห็ดค้อนบ้านเราเห็ดนางลมกินก็ไม่แพ้แต่จะไม่ชอบกินเห็ดนางลมสีเทาๆนะคะนั้นมันคาวแต่อันเนี้ยจะมีรสคล้ายเห็ดขอนถึงชอบกินแต่เห็ดผึ้งกินทีไรท้องอืดมากค่ะอีกอย่างนึงคือฮันนี่มัชรูมท้องอืดแน่นท้องทั้งวันโอ้ถ้าเป็นนางลมสีทองนะคงเป็นลมเลยเนี่ยค่ะอยากเห็นนางลมสีทองของจริงที่อยู่บนขอนน่ะโอ้เยอะค่ะถือว่าเยอะนะเนี่ยสงสัยต้องได้ไปเดินป่าที่ว่าโหป่านั้นมันไกลมากไปกลับเกือบ6ชั่วโมงมันไกลมากมากค่ะถ้าหากไปแล้วมีเห็ดให้เก็บมันก็คุ้มมีกำลังใจแต่ถ้าไปแล้วไม่มีเห็ดค่ะมันเหนื่อยยังมีอยู่ในนั้นอีกนะที่เดินป่าด้วยกันเป็นคนที่ทำอะไรเร็วมากยังเข้าเก็บเห็ดเหมือนกันพับความเร็วของคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยเหมือนเห็ดขอนจริงๆเหมือนมากเลยข้างล่างมีไหมโหข้างล่างก็มีแต่นางลมสีเขียวอ่ะเป็นเห็ดที่ไม่น่ากินแล้วก็น่ากลัวด้วยสีน่ากลัวโหอยู่ข้างล่างนี่ที่จะวางล่ะโหนั่นแหละค่ะถึงตรงนั้นเลยแต่นางลมสีทองดีอย่างหนึ่งเขาเกิดเป็นช่อนางลมสีน้ำตาลนั้นก็เป็นช่อนะคะช่อใหญ่ด้วยนางลมสีน้ำตาลน่ะโอ้ยดูอยู่ตรงนี้ก็มียุงเห็ดนางลมกับเห็ดเดี๋ยวก่อนนะคะกับเห็ดลืมแล้วนึกไม่ออกแล้วมันจะเป็นเห็ดตระกูลเดียวกันรู้สึกนางลมกับแชมทะเลนนะคะเห็ดมันปูเขาบอกว่ามันเป็นเห็ดตระกูลเดียวกันคือกลีบเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันจะยาวมาชิดกับขาคือยาวมาแบบนี้แล้วก็มาที่ขาเห็ดอย่างเงี้ยแต่การเกิดไม่เหมือนกันนางลมจะต้องเกิดบนขอน
รือไม่ก็ตอไม้ถ้าหากไปเจอตามสนามถ้าหากเป็นนางรมแต่ว่าไปเจอตามสนามตรงนั้นนะคะลองขุดดูสิมันจะเป็นซากมันจะเป็นเศษไม้ผุเพราะนางรมจะไม่เหมือนเห็ดผึ้งนะจะไม่เกิดเองบนดินดีนะที่เครื่องนี้ลบคลิปออกไปเยอะก็เลยหน่วยความจำใช้ได้เกือบปกติแล้วค่ะแต่ก็ยังไอคาวก็ยังเตือนอยู่ว่าให้เซ็ตอุ้ยยุงเพราะถ้าใช้ iPad มันหนักมากนะคะถือ iPad ถ่ายคลิปเนี่ยหนักแล้วมันสั่นอุ้ยหนอนหรือเปล่ามันไม่ใช่หนอนมันเหมือนกิ้งกือตัวอะไรไม่รู้ที่มันคล้ายกิ้งกือค่ะโอ้เก็บตรงนี้ก่อนนี่เป็นช่อดึงยากนี่ค่ะเป็นช่อเลยวางตรงไหนเนี่ยไม่มีที่วางแล้วช่อนี้ดิยุงมากัดอยู่ตามคางตามให้หล่นลงข้างล่างโอ้ยยุงเนี่ยค่ะต้องวางอย่างเงี้ยหญ้าของเด็กๆก็เสียไปเมื่อวันอาทิตย์บ่าย 2 โมงของวันอาทิตย์เมืองไทยค่ะวันนี้วันอังคารนะคะก็กลับไปไม่ได้ตอมที่หน้าและตอมอยู่ตรงหูด่ะวิ่งวิ่งวิ่งอยากเอาเห็ดไปให้พี่ที่เดินป่าด้วยกันจังเลยอ่ะพ่อเก็บนางรมทีไรต้องให้พี่เขาทุกครั้งเลยกินคนเดียวไม่ทันOh.
อยู่จะไม่บ่นก็เผลอไปค่ะหน้าดูเลยคลิปยาวแล้วไม่พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ